ซีดหนาประมาณเนี้ยเกือบเซนนึงเลยอ่ะดีเข้ากันสวัสดีและนี่คือ New Normalไปไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะโควิดเพื่อนเรามีคนหนึ่งบอกว่าอยากกินเค้กมีร้านเค้กแนะนำอยู่แถวๆเซนนิคม1ชื่อร้านคาเฟ่ทูออร์ร้านบรรยากาศดีเชียวๆเนาะมีดอกมงดอกไม้ประดับภายนอกภายในร้านเข้าไปเนี่ยนึกถึงหนังแบบฝรั่งเศสแบบตกแต่งแบบน่ารักแบบตู้แรกที่เราเห็นจะเป็นตู้ขายเค้กก็จะมีอยู่หลายชั้นอยู่เนาะแต่ละชั้นก็มีหลายเมนูแล้วก็มีมากระลองด้วยข้างล่างเนาะแล้วก็มาถัดมาก็จะเป็นขายน้ำเหมือนว่าจะขายเป็นน้ำปั่นด้วยน้ำชงด้วยเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นแล้วก็มีเมนูจะเป็นตู้ไอติมที่มาใหม่นี่อันนี้ก็น่าสนใจเมื่อไปถึงแล้วก็เลยเอาส่วนหนึ่งของร้านมารีวิวให้ดูกันเนาะว่าเป็นยังไงดูภายนอกเนี่ยสวยในการตั้งใจทำวางครีมมีดอกไม้มีช็อกโกแลตแมคคาเดเมียมีเค้กส้มมีช็อกสตรอเบอรี่มีบานอฟฟี่พายบลูเบอรี่ชีสพายกินอะไรก่อนดีนะมีความน่ากินหมดเลยหน้าตาดีหมดเลยทีเดียวเชียวให้เลือกไหมให้เลือกเองเอาชื่อดูยากสุดเลยบานอฟฟี่แล้วกันบานอฟฟี่ชีสพายไปดูในโซเชียลมาว่าจะต้องเอาฝาครอบเนี่ยมาทำเป็นถ้วยแล้วก็กินในถ้วยลองทำดูเนาะนี่ชอบความทานตะวันน้อยแล้วก็โรยเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นผงโกโก้เนาะตักลงมาในถ้วยอร่อยอ่ะข้างบนมีครีมอ่ะทุกคนครีมอร่อยพอมาอยู่ในถ้วยเนี่ยก็กินง่ายขึ้นเนาะไม่เลอะมือด้วยข้างหลังมือที่ตักเนี่ยมีช็อกโกแลตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกล้วยเนาะลองกินดูกล้วยดีข้างบนโรยเหมือนผงโกโก้อะไรสักอย่างนึงเคยกินอะไรไหมอ่ะที่เป็นแบบเค้กแบบตามโรงเรียนเมื่อก่อนอ่ะไม่เหมือนเค้กที่โรงเรียนเลยดีกว่าเยอะจะกินอะไรต่อเลือกไปถูก1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6จิ้งจกกระต่าย I am cherry ที่หัวใจ I am ตกบันไดจะกินอันนี้ช็อกสตรอเบอรี่หน้าตาดีนะชอบอันนี้3อันนี้มันเป็นเหมือนตุ๊กตาหิมะแล้วก็มีดอกทานตะวันน้อยสตรอเบอรี่ดีนะครีมสตรอเบอรี่ก็ดีชอบความ2ชั้นของเขาขั้นด้วยแยมสตรอเบอรี่ตักเลยเนาะเค้กช็อกโกแลตอ่ะเนื้อสัมผัสดีมากมันนิ่มๆละเอียดแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่จากแยมอ่ะลองกินสตรอเบอรี่เมื่อกี้กินแยมเข้ามาหน่อยๆมีกลิ่นสตรอเบอรี่ละอันนี้ลองกินลูกสตรอเบอรี่เลยดีอ่ะหวานๆดูแพงดูดีเมื่อกี้ผลไม้สตรอเบอรี่ไปแล้วมาที่ส้มต่อเลยดีกว่าเนื้อเค้กมีสีที่มีความส้มๆทองๆเหลืองๆดีนะแล้วก็มีผลส้มวางแปะหน้าคูณแล้วก็มีเยลลี่ส้มทำเป็น2เลเยอร์2ชั้นแล้วว่าร้านนี้เก่งตรงที่ทำแบบเจลทำเยลลี่อ่ะจะบอกว่าเนื้อเค้กจะละมุนแตกต่างกับช็อกโกแลตกินแล้วเข้ากับลิ้นส้มนี่ก็เหมาะกับคนที่ชอบกินเปรี้ยวๆหน่อยหวานๆหน่อยอันนี้รสนะมากันที่บลูเบอรี่ชีสพายมีดอกไม้ด้วยหน้าตาภายนอกเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนกับขอบของพายชิ้นใหญ่อยู่แล้วก็เป็นบลูเบอรี่ความเก๋เนี่ยจะอยู่ตรงที่บลูเบอรี่เนี่ยมีความเปรี้ยวๆหน่อยๆแล้วก็เข้ากับชีสที่มีความนมอ่ะลองกิน1คำให้มี3เลเยอร์เลยเพราะว่าข้างบนจะเป็นบลูเบอรี่แล้วก็มีชีสตรงกลางแล้วข้างล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นพายลองดูเลยชีสดีมากชีสหนาประมาณเนี้ยเกือบเซนนึงเลยอะไม่คาวด้วยเนาะ3เลเยอร์ที่มีบลูเบอรี่มีชีสมีข้างล่างเป็นเค้กเกอร์เนี่ยเข้ากันกับความเปรี้ยวๆหน่อยๆของบลูเบอรี่แล้วก็พอมาอยู่กับเค้กเกอร์ที่เป็นเหมือนขนมปังเกล็ดนมปังเนี่ยเคี้ยวไปแล้วดีเนาะมาต่อกันดีกว่าช็อกโกแลตแมคคาเดเมียแกะกินดีกว่าแล้วก็ดูสิเหมือนจะเป็นคาราเมลลงไปที่หน้าเค้กมีความกาแฟนิดๆขมของช็อกโกแลตหน่อยๆชอบร้านนี้ตรงที่ใส่ความหวานได้โอเคเลยอ่ะพอดีมากๆเลยอ่ะไม่เลี่ยนเลยถือว่าดีใครชอบกินหวานๆกินครีมผสมกับช็อกโกแลตดีเข้ากันพอมีเค้กแล้วเราก็ต้องมีของล้างคอหน่อยน้ำพีชโซดาน้ำมาแล้วจ้าน้ำพีชนี่ความเก๋คือกลิ่นน้ำพีชกลิ่นหอมเวอร์กลิ่นหอมแบบน้ำหอมอ่อนๆที่เป็นกลิ่นพีชมีมากบนโลกมันคือโซดาคุณโซดาเยอะแล้วก็มีกลิ่นพีชน้ำหวานดีมากสดชื่นเวอร์แล้วก็ไม่หวานแบบหวานแป๊บความเก๋ของการผสมเครื่องดื่มนี้น่าจะเป็นความกลมกล่อมมีความซ่าความเปรี้ยวความหวานพอดีกันเลยตรงกลางใครอยากกินก็ไปกินได้นะร้านคาเฟ่ทูออร์เนาะอยู่ที่ถนนเซนานิคม1ใกล้ๆปากทางผลโยธินที่มียูคอนโดอยู่ข้างๆอย่าลืมช่องของเรา YouTube Oxygen Official แล้วก็แฟนเพจ New Normal เนาะกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะจ๊ะมีคลิปใหม่เราจะได้เจอกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเนาะ
ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ